ก็ฝากถึงท่านกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับขอความเห็นใจช่วยลูกหลานด้วยนะครับเราเดือดร้อนมากครับเกิดจากการที่เราค้าขายให้หน่วยงานโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งค้าขายมาประมาณ8ปีที่ผ่านมาแล้วครับเรื่อยๆมาก็มีการเบิกจ่ายมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงผู้บริหารท่านเนี้ยท่านปัจจุบันเนี่ยหยุดการจ่ายให้เราครับแล้วเงินก็ยอดค้างมาเรื่อยๆมันสะสมมาครับถามว่าทำไมเราไม่ร้องเรียนตั้งแต่แรกๆเขาจ่ายมาเรื่อยๆเหมือนดินพ่อข้าหมูเปลี่ยนบินไปเรื่อยๆจนค้างจนปัจจุบันนะครับบินเก่าบางครั้งก็บอกว่ายังเบิกให้ไม่ได้ก็รอก่อนเราก็เลยต้องทิ้งบินไว้แบบนั้นนะครับครับเป็นเครื่องถ่ายเอกสารครับแล้วก็วัสดุสำนักงานด้วยพวกหมึกครับผงหมึกแล้วก็เป็นอะไรพวกโปรเจคเตอร์ด้วยครับแต่ที่ผ่านมาเขาก็เบิกให้เราแบบนี้ครับเบิกจ่ายให้เราเรื่อยมาครับเราก็เลยโอเคคงไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านก็คงจ่ายให้เราเรื่อยเองตามนโยบายครับจนมาถึงวันหนึ่งที่รู้ตัวนะครับว่าเขาจะไม่จ่ายเราแล้วคือเขาหยุดใช้เครื่องของเราเอาเครื่องบริษัทใหม่มาลงครับเฉยเลยครับบอกว่าไม่มีงบเบิกให้ตรงนี้ใช่ครับเบิกให้ไม่ได้ครับอันนั้นผมก็ไม่ทราบเพราะอะไรนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็เริ่มรู้แล้วก็เริ่มมาทวงถามเรื่อยๆให้ฝ่ายขายไปทวงถามทางโรงเรียนนะครับก็ไปร้องโรงทำก็ให้ไปคุยกันเองไปเขตก็บอกว่าให้คุยกันเองประมาณนั้นครับ